ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมสมโภชประจำวันพระขึ้น8ค่ำเดือน9ตรงกับวันจันทร์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2567ซึ่งเป็นรายการธรรมสมโภชที่กระทำกันมาเป็นปกติในช่วงวันเข้าพรรษาก็จะได้สมโภชหรือว่าแสดงกันไปจนถึงเที่ยงคืนท่านผู้ชมผู้ฟังที่ยังพอจะอยู่ได้มีเวลาก็ขอเชิญมาร่วมรับชมรับฟังร่วมกันในช่วงแรกก็ได้เสร็จสิ้นไปก็คือช่วงของท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาอภรณ์ชุติินทโรซึ่งได้แบ่งกันคนละครึ่งก็คือ1ชั่วโมงครึ่งโดยประมาณแล้วก็ครึ่งหลังก็อาตมาในช่วงนี้ก็คงเป็น2รูปก่อนเพราะว่าตอนแรกก็ได้อาราธนานิมนต์ท่านด็อกเตอร์หว่องพระชาวเวียดนามร่วมด้วยท่านก็ได้มาร่วมสักครั้งสองครั้งก็เห็นว่า ไม่มีความสะดวกสักเท่าไหร่โดยท่านเห็นว่าผู้ฟังส่วนมากก็เป็นคนไทยถ้าฟังพูดไทยทั้งหมดก็จะน่าจะดีกว่าส่วนหนึ่งท่านก็ว่าท่านมาศึกษาใหม่ก็ขอให้เวลากับการศึกษาการแบ่งปันก็ทำตามความสะดวกส่วนมากก็จะเป็นในช่วงวันอาทิตย์ภาคบ่ายก็เอาแต่ท่านสะดวกตามที่ท่านสะดวกแต่ว่า เป็นวันพระหน้านั้นก็คงจะมีท่านพระอาจารย์ดร.ณรงค์ได้เข้ามาช่วยในส่วนของการบรรยายในช่วงธรรมสมโภชก็ตามหรือว่าช่วงอื่นๆของทางวัดก็ตามนะเนื่องจากท่านจะได้เดินทางมาในวันที่14นี้ก็เป็นการเดินทางมาจำพรรษาที่2เรียกพรรษาหลัง ซึ่งก็เป็นไปตามหลักพระธรรมวินัยว่าถ้าหากว่ามีเหตุ ขออภัยที่มาจำพรรษาแรกไม่ทันก็ให้มาจำพรรษาหลังได้โดยขยับไปอีก1เดือนทีนี้ในเรื่องของวันเวลา ขออภัยเกิดคันคอขึ้นมาใช้ ก็วันนี้เป็นวันที่12สิงหาคมนะที่อเมริกาเนี่ยยังเป็นวันที่12อยู่แต่ว่าในช่วงกลางคืนแต่ที่ประเทศไทยก็คงจะเป็นวันที่13แล้วแต่ยังไงก็คือถือว่าเป็นช่วงเวลา ช่วงเวลาของวันที่เราชาวไทยเรารู้จักกันถือกันก็คือเป็นวันแม่เป็นวันแม่แห่งชาติ12สิงหาโดยถือเอาวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่กำหนดถือกันแล้วก็ตราบเท่าที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็คงจะถือเอาวันที่12สิงหานี้เป็นวันแม่แต่ว่าในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาถือเอาอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมโดยไม่มีวันกำหนดแน่นอนแต่ว่าเขาให้ถือเอาเป็นวันอาทิตย์ที่2จะตรงกับวันที่อะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าขอให้เป็นอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤษภาคมเ
ขาก็กำหนดให้เป็นวันแม่ ใดๆก็แล้วแต่เรื่องของการกำหนดแล้วก็ให้ค่าเกี่ยวกับวันแม่ก็อาจจะมีความแตกต่างกันแต่ว่าในแง่ของความหมายการให้คุณค่าและการมีความหมายตามการให้คุณค่านั้นก็คิดว่าคงจะไม่แพ้กันนะในแต่ละชาติในแต่ละที่ในแต่ละประเทศเพราะว่าทุกคนนั้น มีแม่อยู่ในใจมีความรักต่อแม่รักนับถือเคารพบูชาหญิงที่ชื่อว่าแม่ที่เรียกว่าแม่นี้กันทุกคนด้วยความด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเทิดทูนบูชาความกตัญญู ก็จะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันหมดเลยนะงั้นในช่วงของวันเวลาวันแม่ในค่ำคืนนี้ก็จะขอพูดเรื่องแม่ขอพูดเรื่องเกี่ยวกับแม่ซึ่งทุกคนก็คงจะ มีความซาบซึ้งมีความรู้สึกที่แตกต่างกันอาตมาก็จะพูดประเด็นเรื่องแม่ก็ในหลายๆในหลายๆส่วนหรือว่าในลักษณะรวมๆนึกถึงประเด็นไหนนึกถึงเรื่องไหนได้ก็จะพูดในส่วนนั้นก็แล้วกันนะถือว่าเป็นการ แบ่งปันเรื่องราวของแม่ทีนี้ เรื่องของแม่นั้นก็เรารู้ว่าแม่เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่เป็นบุคคลที่สำคัญเป็นบุคคลที่ประเสริฐเป็นบุคคลที่ดีเลิศทุกคนก็เคารพนับถือเทิดทูนบูชารักแล้วก็เป็นห่วงแม่กันทั้งนั้นยกย่องแม่กันทั้งนั้น มีการพูดกันไว้ในกลุ่มของผู้รู้ในว่ากลุ่มของผู้ที่เป็นบัณฑิตได้ขีดได้เขียนเอาไว้เคยได้อ่านเคยได้ยินเขาบอกว่าเนื่องจากแม่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ย เขาเลยให้ความสำคัญอะไรที่สำคัญอะไรที่ยิ่งใหญ่นี่เราจะเรียกว่าแม่หรือว่าเราจะใช้คำว่าแม่นี้นำหน้าอย่างเช่นคำว่ายิ่งใหญ่ในที่ไหนก็ที่นั่นก็เรียกว่ามีแม่นำมาแล้วกันแม่ถือเป็นแม่แล้วเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ในบ้านคนที่ยิ่งใหญ่ในบ้านเขาก็เรียกว่าแม่บ้านนะเพราะว่ามีความยิ่งใหญ่ในการจัดการบริหาร กำหนดต่างๆแต่หากว่ายิ่งใหญ่ในครัวก็เรียกว่าแม่ครัวเนี่ยถึงขนาดนั้นยิ่งใหญ่ในไหนอ่ะที่คนไทยยิ่งใหญ่อยู่ที่บนธรรมชาติอยู่กับที่ธรรมชาติอยู่บนแผ่นดินก็เรียกว่าไม่เรียกว่าแม่ดินแต่ว่าเรียกว่าแม่ธรณีใช่ไหมยิ่งใหญ่ในน้ำเขาก็เรียกว่าแม่คงคาแม่คงคายิ่งใหญ่ในทุ่งในนาเขาก็เรียกว่าแม่โพศกนะแม่โพศกนะยิ่งใหญ่ในน้ำก็เรียกแม่น้ำเหมือนกันนอกจากแม่คงคาก็เรียกว่าแม่น้ำได้ไหมฮะหรือยิ่งใหญ่ในกรมในกองอะไรต่างๆยิ่งใหญ่ในกองทัพก็เรียกว่าแม่ทัพยิ่งใหญ่ในกองก็เรียกว่าแม่กองทุกที่ที่มีความแม่เป็นใหญ่เขาก็จะยอมรับเขาก็จะนับถือนะแม้กระทั่งเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ในขวดเขาก็ยังเรียกแม่โขงเขาไว้นั้นอันนี้เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นความเห็นของนักดื่ม
นะเขาก็ให้ความเคารพให้ความยอมรับเหมือนกันดังนั้นเรื่องของแม่อยู่ที่ไหนก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีความสำคัญทีนี้ถ้าจะพูดถึงแม่เนี่ยก็มันเบื้องต้นก็พูดไว้กว้างๆก็แล้วกันบอกสุดก็คือเราอาจจะพูดได้ว่าแม่นั้น มีสองส่วนเรียกว่ามีสองคนก็ว่าได้นะอันนี้อาจจะตีความแบบพุทธนะตีความแบบพุทธอันหนึ่งก็คือแม่กายแม่ทางร่างกายแม่ผู้ให้กำเนิดกายก็คือคุณแม่ที่บ้านคุณแม่ของเราคุณแม่ของท่านเราท่านนั่นเองอันนี้เป็นแม่ทางกายเพราะว่าได้ให้กำเนิดกายร่างกายนี้ก็มีท่านเป็นส่วนประกอบกับมีคุณพ่อมาเป็นส่วนประกอบเป็นองค์ประกอบก็ทำให้เกิดมีกายขึ้นมาร่างกายนี้เราได้มาจากพ่อจากแม่หรือถ้าพูดเฉพาะแม่ก็คือว่าได้มาจากแม่นะแล้วก็แม้จะมีคำพูดกันว่าได้มาจากพ่อจากแม่คนละครึ่งได้มาจากแม่ครึ่งหนึ่งพ่อครึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าคิดในแง่หนึ่งหรือว่าคิดเล่นๆเนี่ยมันอาจจะจากแม่เนี่ยอาจจะมากกว่านะนี่ในบางที่อาตมาก็จำไม่ได้นะบางคนนักปราชญ์ผู้รู้เขาก็วิเคราะห์กันหรือว่าเขามีการพินิจพิจารณากันว่าดูเหมือนว่าแม่นี่จะนำหน่อยแม่นี่จะมากหน่อยว่างั้นเขามีข้อมูลมีอะไรอยู่แต่ว่าจะมาจำไม่ได้แต่จำได้แต่ว่าแม่นี่มากกว่าอยู่ในความถ้าเราพิจารณามองดูก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าคุณแม่ก็อาจจะมากกว่าก็พูดได้นะถ้าในแง่ของตามความเป็นไปเป็นจริงเพราะว่าท่านให้เมื่อปฏิสนธิในท้องท่านแล้วเนี่ยท่านก็ให้เป็นบ้านให้ท้องท่านให้ครรภ์ท่านเนี่ยเป็นบ้านเป็นห้องนอน เป็นบ้านให้เราได้อยู่เป็นห้องครัวให้เราได้กินอาหารนะก็คืออาหารเนี่ยที่แม่ได้ทานได้ระมัดระวังได้คัดสรรได้เลือกเนี่ยก็แม่เป็นผู้ให้แม่เป็นผู้ทานเราได้ทานอาหารจากแม่แต่ถ้าพูดแต่ว่าในความโยงใหญ่ถ้าเราจะแบบว่าอธิบายให้โยงไปถึงพ่อก็อาจจะอธิบายได้อาหารนั้นจริงอยู่ว่าแม่ทานแม่คล้ายๆเอาจากแม่เราบริโภคเราดื่มเรากินโดยผ่านสายสะดือสายอะไรของแม่จากแม่ถึงแม่เนี่ยเดี๋ยวพูดถึงความยงใหญ่ก็คือผู้ที่เป็นผู้หามาเนี่ยอาจจะเป็นผู้พ่ออาจจะเป็นคุณพ่อใช่ไหมฮะแม้ว่าท่านจะไม่ให้โดยตรงก็โดยความเป็นไปของธรรมชาติผู้หญิงหรือว่าแม่เท่านั้นที่ตั้งครรภ์หรือว่าที่อุ้มท้องนั้นพ่อก็มีส่วนช่วยในส่วนของการจัดหาแต่ว่า ก็นั่นแหละถ้าคิดในประเด็นอื่นๆอีกก็ดูเหมือนว่าแม่นี่จะได้เปรียบอยู่แม่จะได้เปรียบเช่นในเรื่องของว่าแม่ท้องแม่นี่ก็กลายเป็นยวดยานพาหนะคือให้เราได้ขี่ได้นั่งได้นอนไปไหนมาไหนนะไม่ใช่น้อยๆใช้เวลาตั้ง9เดือน10เดือนนี่ทั่วไปในยุคนี้ก็บอกว่าต้องบอกว่า9เดือนแต่ว่ามันมีเหมือนกันนะ10เดือนกรณีของผู้มีบุญหรือว่าในสมัยอดีตหรือว่าจะบอกว่าในสมัยพุทธกาลอะไรเนี่ยก็ตั้งครรภ์ตั้งท้อง10เดือนแล้วปัจจุบันคนส่วนมากก็คือ9เดือนหรืออาจจะต่ำกว่านั้นเนี่ยเราได้สัญจรนะได้อาศัยมารดาท้องมารดาได้ทำประเด็นว่ามารดานี่เป็นยอดยานพาหนะ
ไปมาจะไปไหนแม่ก็พาไปเนี่ยก็ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าแม่เนี่ยทำหน้าที่พ่อนั้นก็ถ้าจะบางสถานการณ์อาจจะโยงใยกันได้เช่นว่าพ่อเป็นคนขับรถพ่อเป็นคนพาแม่ไปก็ว่ากันไปนะแต่ว่าเนี่ยก็มีกรณีที่แม่ได้ไปเองเดินเองขับเองอะไรก็แล้วแต่ก็เรื่องของความระมัดระวังดูแลทนุถนอมครรภ์แล้วก็แม้กระทั่งว่าคลอดออกมาแล้วการใส่ใจการดูแลอย่างใกล้ชิดเนี่ยดูเหมือนว่าแม่จะกระทําได้ชัดเจนหรือว่าจะบ่อยจะมากแต่ว่าเราก็ไม่ถือเป็นประมาณนะเอ้า ก็ถือว่าพ่อแม่มีพระคุณที่แตกต่างกันไปตามฐานะตามเงื่อนไขตามเหตุปัจจัยก็อันนี้เรียกว่าแม่กายทุกคนก็ถ้าแม่ผู้ให้กำเนิดเอาถือเอาการกำเนิดจริงมันก็แต่ละคนก็มีคนเดียวนะมีแม่คนเดียวนะที่ให้กำเนิดให้ชีวิตให้เลือดให้เนื้อเนี่ยอันนี้แม่กายแม่ที่สองก็คือแม่ใจนะอันเรามีแม่ใจนะทำไมจึงบอกว่าต้องมีแม่ใจก็เพราะว่าชีวิตเหล่านี้มันแบ่งเป็นสองส่วนนะมันมีกายกับใจใช่ไหมเมื่อมันมารวมตัวกันขององค์ประกอบที่เรียกว่าธาตุพื้นฐานขั้นพื้นฐานธาตุพื้นฐานธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่ธาตุฝ่ายกายนะแล้วก็มันจะต้องรวมกับอีกส่วนประกอบอีกส่วนอื่นก็คือธาตุฝ่ายจิตวิญญาณธาตุเนี่ยเมื่อมารวมกันโดยอาศัยองค์ประกอบธาตุอีกอันหนึ่งก็คือว่าอากาศธาตุคือธาตุคือช่องว่างที่ว่าง มีพื้นที่มีความว่างให้ธาตุสี่ทางฝ่ายกายแล้วก็วิญญาณธาตุเนี่ยครองที่หรือว่าอาศัยที่มาประกอบกันก็เป็นชีวิตขึ้นมา อย่างที่เรารู้กันแล้วก็คือมาเป็น เขาเรียกว่ามาเป็นกายกับใจชีวิตนี้แบ่งเป็นกายกับใจดังนั้นจึงพูดได้ว่ามันมีแม่คนที่สองแม่ประเภทที่สองแม่อีกประเภทหนึ่งก็คือแม่ใจแม่กายแม่บังเกิดเก้าแม่ใจคือใครคืออะไรคือใครแม่ใจนั้นก็คือพระธรรมแนวมุมมองแบบพุทธพุทธศาสนาถือว่าพระธรรมนั้น เป็นพ่อเป็นแม่โทษทีเป็นแม่อันนี้มันเกี่ยวเนื่องกับว่าคนเรานั้นเนี่ยเกิดครั้งเดียวนี่ยังไม่ดีพอมันจะต้องเกิดครั้งที่สองทั่วไปก็คือภาษาธรรมดาคนธรรมดาก็คือคนเราก็เกิดมาครั้งเดียวเกิดครั้งเดียวแล้วก็ตายครั้งเดียวแล้วค่อยเกิดใหม่ก็ว่าไปแต่ว่าในอีกมิติหนึ่งอีกมุมหนึ่งเนี่ยทางพุทธเราถือว่าเรามีการเกิดอีกครั้งที่สองได้แต่เป็นเกิดทางใจอันนี้แหละเราจึงมีแม่ใจแม่ฝ่ายใจนอกจากแม่กายแล้วเพราะว่าทางพุทธเรามองว่าถ้าจะเกิดให้ดีนะให้ประเสริฐเนี่ยเราจะต้องเกิดครั้งที่สองด้วยก็คือเกิดทางใจเกิดทางกายมีพ่อมีแม่ทางกายให้กำเนิดคือพ่อแม่ที่บ้านเกิดทางใจนั้นก็อาศัยแม่คนที่สองแม่ชนิดที่สองเราอาจจะกล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าต้องอาศัยพ่อคนที่สองพ่อคนที่สองเหมือนกันอันนี้พูดในนามของชาวพุทธนะตามหลักพุทธพ่อก็คือคนที่สองก็คือว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นเป็นบิดาบิดาพระธรรมนั้นเป็นแม่เป็นมารดาเป็นแม่ของใจ
พ่อของใจคือพระพุทธเจ้าแม่ของใจคือธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือว่าพระธรรมถ้าหากว่าเราได้ไปฟังธรรมได้ไปศึกษาธรรมได้ไปปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดดวงจิตดวงใจใหม่ที่สว่างสวัยที่พ้นไปจากความมืดบอดไปจากอธรรมไปจากความชั่วแล้วก็ยกขึ้นสู่ความสว่างความดีงามความประเสริฐจนกลายเป็นผู้ประเสริฐเขาเรียกว่าเป็นพระอริยะบุคคลเป็นคนประเสริฐขึ้นมาเราถือว่าท่านผู้นั้นเนี่ยได้เกิดใหม่ละได้เกิดใหม่เกิดในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเกิดจากธรรมะของพระพุทธเจ้าโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่ถ้าหาว่า ดีสุดก็คือเกิดจนถึงขั้นสูงสุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดที่เรียกว่าเป็นพระอรหันต์แต่ว่าเอาแค่ข้าได้เกิดในธรรมในโลกุตรธรรมของพระองค์ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าเกิดใหม่ละเกิดในธรรมเข้าสู่กระแสธรรมละอันนี้ก็จึงเรียกได้ว่าเป็นแม่คนที่สองนะเป็นแม่ของใจนะมีแม่กายแล้วก็มีแม่ใจที่เราจะต้องรู้จักนะที่เราจะต้องรู้จักนี้แม่กายนี้เราก็แต่ละท่านมีความประทับใจอย่างไรในส่วนของแม่ของตนเองนั้นก็คงจะรับรู้รับทราบกันอยู่แล้วว่าเรานั้นมีความรักได้แสดงความรักกับคุณแม่อย่างไรเท่าไหร่ขนาดไหนก็ประเมินเอาเองบางคนก็มีเวลาบางคนก็ไม่มีเวลาแต่ยังไงก็แล้วแต่ทุกคนก็มีความรักแม่แต่บางทีความรักมันก็ต้องการการแสดงออกต้องการการกระทำนะเหมือนกันนะว่าเรารักแม่แต่ว่าก็ไม่เคยได้ไปเยี่ยมไปเยือนโทรหาถามสารทุกข์สุขดิบหรือไม่เคยได้แบ่งปันนะแบ่งปันปัจจัยในการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารยูกยาเงินทองใช้จ่ายอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ประเมินดูว่าเราทำมากทำน้อยทำสมบูรณ์ทำไม่สมบูรณ์ขนาดไหนยังไงอย่างน้อยก็น่าจะมีเวลาเขาก็ว่ากันว่าให้เวลาเนี่ยก็สำคัญไม่น้อยกว่าให้อย่างอื่นๆบางคนอาจจะบอกว่าให้เงินก็จบละบางทีมันไม่พอแม่อาจจะไม่ได้ต้องการเงินทองเข้าของใดๆแต่ว่าต้องการเวลาคือการมีโอกาสได้ไปพบปะได้ไปเยี่ยมเยือนได้ไปอบกอดพูดคุยไปเยี่ยมไปเยือนไปหลับไปนอนด้วยเนี่ยอันนี้ให้เวลานี่ก็ถือว่ามีความสำคัญไม่แพ้การให้อื่นๆหรืออาจจะสำคัญมากกว่าก็สำรวจเอาเองนะว่าเรานั้นยังบกพร่องหรือว่าเราได้ทำสมบูรณ์ขนาดไหนอย่างไรบางท่านก็อาจจะโชคดียังมีคุณแม่อยู่ยังอาตมานี่มี ยังมีแม่อยู่แล้วก็มีโยมศรีวิไลเนี่ยคุณโยมศรีวิไลได้ไปเขียนคอมเมนต์ในโพสต์วันนี้อาตมาได้โพสต์เกี่ยวกับการที่โยมพี่นะได้พาคุณแม่ไปทำบุญในวันแม่แห่งชาติในวัน12สิงหาอันสืบเนื่องมาจากส่วนหนึ่งก็คือถ้าพี่อยู่ที่นั่นนะก็จะให้ความสำคัญก็จะพาไปทำบุญแต่ส่วนหนึ่งมันประกอบกับว่าใน ถ้าท่านใดที่อ่านโพสต์อาตมาก็จะรู้เรื่องราวก็คือในช่วงก่อนวันโน้นเดือนพฤษภาเนี่ยมันเป็นวัน
วันเกิดของโยมแม่ของอาตมาวันที่20โดยประมาณวันที่20พฤษภาก็ในปีนี้โยมแม่ก็มีอายุครบ80ปีก็เลยได้ส่งปัจจัยไปให้โยมแม่ได้ทำบุญแล้วก็ในส่วนตัวก็ได้โอนส่งโอนไปที่โน่นที่นี่ได้ทำบุญให้กับคุณแม่แบ่งบุญให้คุณแม่ก็มีท่านพระอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยโนของเราได้รับรู้เรื่องราวนี้เพราะแล้วก็มีคุณโยมนิคมคุณโยมทิพรัตน์เหมทานนท์ก็ได้รู้ก็ได้อาจร่วมทำบุญมาด้วยก็ได้ตมาก็ได้โอนไปให้พี่สาวแล้วก็พาให้พี่สาวพาแม่ไปทำบุญแล้วก็ได้แจ้งการทำบุญไปคุณโยมที่ทราบภายหลังก็คือคุณโยมศรีวิไลศรีวงไสกับคุณโยมบัวพันธ์ฮอลเนี่ยที่เมืองลีโนในวาร่าที่เคยไปเยี่ยมไปเยือน ก็ได้ทราบข่าวก็มีเจตนาเป็นบุญเป็นกุศลขอร่วมทำบุญตามมาภายหลังด้วยอาตมาก็ได้เก็บไว้แล้วก็คิดอยู่ว่าจะทำในโอกาสไหนก็เลยคิดไว้ว่าจะทำในโอกาสวันแม่ก็เลยได้โอนไปให้โยมพี่แล้วก็ให้พี่สาวพาไปพาโยมแม่ไปทำบุญแล้วก็ได้แบ่งส่วนที่ยังพอมีได้มาจัดงานวันแม่ก็คือซื้อข้าวปลาอาหารมารับประทานร่วมกันภายในลูกหลานในครอบครัวนะแล้วก็แบ่งไว้ให้แม่ได้ใช้จ่ายตามอัธยาศัยก็ดังที่ได้โพสต์ไปนะก็อันนั้น เป็นสิ่งที่มีเหตุปัจจัยกันมาก็อาตมาก็ได้เขียนข่าวก็ประกาศอนุโมทนานะครับคุณโยมทั้งสองไปตามนั้น อันนี้ก็คุณโยมศรีวิไลก็ได้คอมเมนต์ว่าท่านพระอาจารย์ก็โชคดียังมีคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ยังมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมร่วมรับรู้การไหว้แม่การฉลองวันแม่ซึ่งพี่ๆน้องๆลูกหลานก็ได้กระทำถ้าพี่อยู่ที่นั่นก็คือกระทำกับทุกปีนับตั้งแต่พี่ได้กลับมาอยู่กับดูแลโยมแม่ก็ได้ทำกันมาทุกปีและปีนี้อาตมาอาศัยเทคโนโลยีได้ช่วยก็คือมีการโทรเป็นวิดีโอก็ได้ร่วมรับรู้ร่วมบรรยากาศร่วมอวยพรนะครับโยมแม่ด้วยก็ถือว่ายังโชคดีนะก็จะพยายามใช้ความโชคดีรักษาความโชคดีนี้เอาไว้ให้ดีหรือว่าให้มีคุณค่าที่สุดแต่สำหรับท่านที่ไม่มีก็ท่านที่หมายถึงว่ามีนั่นแหละแต่ว่าจากไปแล้วท่านล่วงลับจากไปแล้วก็ถือเป็นโอกาสในการรำลึกนึกถึงการที่มีการกำหนดให้แต่ละประเทศนั้นๆมีกำหนดการกำหนดให้มีวันแม่ก็เป็นเรื่องที่ดีสักอย่างน้อยก็คือมีเวลาที่เป็นเขาเรียกว่าที่เป็นตัวกำหนดเป็นหมุดหมายเป็นเชิงสัญลักษณ์เรียกว่าเป็นที่รับรู้กันในการที่จะให้ค่าให้ความสำคัญในการที่จะรู้นึกถึงผู้ยิ่งใหญ่คือคุณแม่บางคนก็อาจจะคิดว่าจะพูดว่ามันจะไม่ดีกว่าหรือที่จะทำทุกวันให้เป็นวันแม่ก็ดีถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากแต่บางทีการกำหนดวันใดวันหนึ่งให้ขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อบางคนบางลูกๆบางคน หรือหลายๆคนที่ยุ่งอยู่กับการใช้ชีวิตการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยบางทีก็ถ้ามีวันเวลาอันนี้ขึ้นมาคนอื่น
หรือว่าสังคมยกขึ้นมาเป็นที่รับรู้ก็จะทำให้ได้เตือนสติได้ดึงการรับรู้ได้ปลุกความรับรู้ว่าช่วงนี้เวลานี้เขาให้ความสำคัญเขากำหนดให้เป็นวันนั้นวันนี้ให้ความสำคัญกับผู้นั้นผู้นี้บางทีก็จะได้เตือนสติเตือนจิตเตือนใจให้ลูกๆคนนั้นได้รำลึกนึกถึงได้กระทำสิ่งที่ควรกระทำอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละท่านที่จะต้องสำรวจว่าเราได้ทำหน้าที่ในการที่จะดูแลแม่กายแม่กับบังเกิดเก้านี้อย่างไรนะทีนี้ ก็อยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับแม่ของพระพุทธเจ้ามาแบ่งปันนะในบางแง่บางมุมเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีแม่นะก็มีแม่จะบอกว่าเป็นแม่กายเนี่ยพูดว่าแม่กายก็มีเหมือนเราท่านทั้งหลายแหละนะบางที บางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความเป็นไปยังไงมีชื่อเสียงเรียงนามยังไงบางคนก็อาจจะรู้บางคนก็อาจจะไม่รู้หรือว่ารู้แล้วก็ลืมก็หลงไปแล้วนะฮะก็เนื่องจากมันเป็นวันแม่อย่างที่อาตมาได้บอกว่ามันยังเป็นบรรยากาศของวันแม่อยู่แล้วก็เอาเรื่องแม่มาพูดก็เอาเรื่องสัพเพเหระเรื่องนั้นเรื่องนี้ประเด็นไหนแล้วแต่จะนึกขึ้นมาได้หรือว่าจะกำหนดไว้ว่ามันเรื่องเหล่านี้ประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นเรื่องแม่ที่เราน่าจะให้ความสำคัญหรือว่าเอามาแบ่งปันกันพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ความสำคัญมากนะแม่เนี่ยเพราะว่า ความเป็นพระพุทธเจ้านี่มันจะมีลักษณะพิเศษหนึ่งในลักษณะพิเศษก็คือเรื่องของการให้ความสำคัญของแม่นั่นก็คือว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยถ้าหากว่าจะมาอุบัติขึ้นบนโลกเนี่ยหลังจากบำเพ็ญบารมีสมบูรณ์แบบแล้วหรือว่าใกล้สมบูรณ์แบบแล้วเอาเป็นว่าสมบูรณ์แบบแล้วนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องพิจารณาตรวจดูก่อนเขาเรียกว่าตรวจดูหรือพิจารณาดูเขาเรียกว่าปัญจมหาวิโลกนะเรียกเป็นชื่อภาษาบาลีก็คือเรื่องของการพินิจพิจารณาตรวจสอบครั้งใหญ่ครั้งสำคัญของพระพุทธเจ้า5ประการนะ1เรื่องของการเวลาช่วงการเวลาหรือว่าช่วงอายุขัยของมนุษย์ดูว่ามนุษย์ในยุคนั้นมีช่วงอายุขัยช่วงการเวลาที่เป็นอายุขัยเนี่ยเหมาะที่จะมาเกิดไหมอย่างที่เคยได้บอกว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมก็คือต่ำสุดเนี่ยก็คือ100ปีไม่ควรจะต่ำกว่า100ปีเพราะว่าต่ำกว่า100ปีนั้นเป็นยุคที่มนุษย์เสื่อมศีลธรรมนะเสื่อมศีลธรรมยุคศีลธรรมเสื่อมโทรมจิตใจมนุษย์ตกต่ำนั้นสอนยากเหนื่อยเปล่านะสูงสุดไม่ควรจะเกิน 100,000 ปีนะอายุขัยของมนุษย์หมายถึงว่าในบางยุคนะมันเป็นไปได้ดังเอิ้นเรามาเกิดในยุคที่มนุษย์มีอายุ100ปีแล้วก็ไม่รู้ด้วยความอัตตามานะของตัวเองแบบไหนก็ไม่ทราบก็ไปคิดว่าตัวเองนั้นรู้ล่ะรู้หมดถ้าจะมีใครมาบอกที่ผิดแปลกไปจากนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยช่วงเวลาอายุไขของ100ปีของมนุษย์หรือไม่ถึง100ปีมันน้อยนิดมากถ้าเทียบกับการเวลาที่เป็นอนันตกาลคือมันไม่มีจบไม่มีสิ้นไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยมันรู้มันพัฒนาการมันวิวัฒนาการมันเนิ่นนานมากอันนี้เราไปดูที่ก้อนหินก้อนหนึ่งที่มันมีหินบางก้อนที่มันมีความกลมเนี่ยในท้องน้ำท้องทะเลอะไรต่างๆแม่น้ำเนี่ยลองเห็นก้อนหินเนี่ยมันมาจากการกัดกร่อนการไหลการหมุนเคว้งคว้างไปมาของน้ำของอะไรมันจึงมันนานเท่าไหร่จึงจะได้ก้อนหินกลมๆขนาดนั้น
หรือว่าหินตามธรรมชาติดินตามธรรมชาติบางท้องที่บางประเทศที่มันมีรูปทรงแปลกๆมันก็อาศัยการเวลาอาศัยลมพัดก่อนไปทีละเล็กทีละน้อยนานขนาดไหนมันจึงจะเป็นล่องเป็นรอยเป็นรูปเป็นทรงแบบนั้นเนิ่นนานมันกำหนดไม่ได้นะมาดังนั้นในเรื่องของความยาวนานของการเวลาเนี่ยบางยุคมันเนิ่นนานก็ไม่พูดย่นเยอะไปละนึกว่าจะย่นเยอะไปเอาหมายถึงว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มองว่ามากสุดนี่ไม่ควรจะเกิน 100,000 ปีอายุของมนุษย์เนี่ย ในบางยุคเนี่ยถ้าหากว่ามีบางยุคที่มันอายุมนุษย์เจริญส่วนมากจะเห็นถึง 80,000 ปีเป็นส่วนมาก 100,000 ปีก็มีพระพุทธเจ้าบางพระองค์นั้นมีอายุไขในช่วงอายุไขเกิดมาในช่วงอายุไขมนุษย์ 100,000 ปีแม้ดูจะมากแต่ก็ยังถือว่าพอสอนได้พอยังเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมถ้ามากไปกว่านั้นก็แสดงว่ามันมียุคที่มนุษย์อาจจะมีอายุมากกว่า 100,000 ปีก็มีอันนี้มันก็เป็นไปได้ขนาดเทวดาพระพรหมอะไรต่างๆเขาอายุมากกว่านั้นเยอะเป็นเทวดาขั้นต้นเทวดาขั้นต่ำนี่มันก็ยังอายุ9ล้านปีแล้วอย่างนั้นมนุษย์เราก็เป็นสัตว์ประเสริฐไม่น้อยผู้หนึ่งภพภูมิที่ประเสริฐภพภูมิหนึ่งในบางยุคเนี่ยมีอายุเกินแสนปีแต่ว่าเป็นเวลาที่ไม่เหมาะสมที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติเพราะอะไรเขาบอกว่าถ้ามันอายุยืนอย่างนั้นมันสอนอนิจจังยากสอนความเปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนมันยากแต่ว่าอย่างนี้ก็คือความไม่แน่นอนความเปลี่ยนแปลงความเป็นอนิจจังของสังขารมันเหนื่อยมันใช้พลังงานเยอะท่านก็ว่าไม่เหมาะอันนี้พระพุทธเจ้าก็ต้องมองเรื่องหนึ่งก็คืออายุไขหรือว่าการเวลาที่เป็นอายุไขของมนุษย์สองก็คือมองดูที่เขาบอกว่าทวีปมันเป็นสูตรของการกำหนดนะครับบอกว่าโลกมนุษย์มันจะต้องมีการแบ่งเป็นทวีปมันเรียกชื่อกันเป็นทวีปนั้นทวีปนี้พระพุทธเจ้าสำหรับที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ระบุเขามีการระบุบอกว่าต้องมาเกิดในชมพูทวีปก็ไม่รู้ว่ามันมีความเป็นเหตุเป็นผลยังไงไอ้ชมพูทวีปเนี่ยอาจจะเป็นที่ที่เหมาะสมความเหมาะสมมันก็กว้างอาจจะบอกว่าเหมาะสมในอย่างความเจริญทางจิตใจหรือว่าความแสวงหาความการพัฒนาการแสวงหาทางจิตใจของคนทวีปนี้มันมีก็จึงเป็นที่ที่เหมาะสมก็ รวมอยู่ในนั้นเรียกว่าที่ที่มันไม่ร้อนไม่หนาวหรือว่าที่มีความลงตัวเป็นชมพูทวีปแล้วก็ดูจะต้องมาเกิดในชมพูทวีปสามก็คือต้องพิจารณาดูเรื่องประเทศนี้ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าจะมาอุบัติในมัธยมประเทศประเทศที่เป็นส่วนกลางเป็นศูนย์กลางหรือว่าบางทีมัธยมหมายถึงมีความเหมาะสมมีความถูกต้องมีความเหมาะสมในแง่ของดินฟ้าอากาศความเจริญวัฒนธรรมแห่งการแสวงหาทางจิตใจก็ดูนะว่าจุดไหนที่เป็นจุดศูนย์กลางจุดไหนที่เป็นจุดที่จะมีความลงตัวมีความเหมาะสมนะอันนี้ก็แคบลงมามัธยมประเทศเนี่ยทวีปเนี่ยกว้างเอาพื้นที่กว้างโซนเป็นโซนก็อยู่ในชมพูทวีปปัจจุบันนี้เขาก็บอกว่าคืออินเดียนะแถบนั้นอนุมัธยมประเทศคือประเทศที่เป็นกลางอินเดียจะเป็นศูนย์กลางหรือเปล่านี่ในแง่ถ้าจะวัดจากทางภูมิศาสตร์จากจุดยุทธศาสตร์นั่นนี่ก็ต้องไปดูข้อมูลกันแต่ว่าเขาก็กำหนดนะว่าเป็นมัธยมประเทศส่วนมากเขาจะมัธยมประเทศมันก็จะตามมากับชมพูทวีปนั่นแหละชมพูทวีปอยู่ที่ไหนมัธยมประเทศก็จะอยู่ที่นั่นนะโดยทั่วไป4ก็คือตระกูลเห็นพระพุทธเจ้าก็จะต้องพิจารณาดูตระกูลว่าในยุคนั้นตระกูลไหนคนนับหน้าถือตาในนี้ก็ว่าชนชั้นนั่นแหละตระกูลไหนคือชนชั้นไหนที่คนเคารพนับถือคนยกย่องคนให้เกียรติเนี่ยชนชั้นจะว่าในแง่หนึ่งเนี่ยมันก็เป็นฐานะ
นะเป็นฐานะที่รองรับหรือว่าที่จำเป็นต้องมีที่จำเป็นต้องมีเพื่อที่จะรองรับความลงตัวความบุคคลที่มีบุญวาสนาบุคคลผู้ยิ่งใหญ่จะมาเกิดเขาจะมาอุบัติมันก็ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่เป็นยาจกเข็นใจกรรมกงกรรมกรอันนั้นมันก็ไม่สมกับความยิ่งใหญ่ความเป็นมหาบุรุษนะมหาบุรุษแบบอื่นก็ไม่ว่ากันแหละอาจจะเกิดเป็นคนธรรมดาแต่ว่ามหาบุรุษแบบพระพุทธเจ้าเช่นพระพุทธเจ้าคนจะมาอุบัติเป็นพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมันจะต้องเป็นวรรณะสูงหรือว่าตระกูลสูงชนชั้นสูงในที่นี้คือถ้าไม่เป็นกษัตริย์ก็พราหมณ์สองวรรณะสองชนชั้นนี้อันนี้ก็น่าแง่คิดก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าเรื่องของความเป็นไปของชนชั้นของตระกูลบางทีมันเป็นเรื่องที่มีที่มาที่ไปมันเป็นเรื่องที่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่มันจะต้องมีนะบางทีบางคนบางกลุ่มเนี่ยไปคิดที่จะเห็นว่าเป็นเรื่องของการไม่เท่าเทียมจะต้องขจัดจะต้องกำจัดจะต้องยกเลิกจะต้องล้มล้างอันนี้อันนี้ก็อาจจะผิดจากแนวทางแบบพุทธมุมมองแบบพุทธนะครับถือว่าไม่เป็นพุทธละอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าต้องพิจารณาอันสุดท้ายก็คือท่านพิจารณาเรื่องแม่มารดาคือแม่เนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องแม่เหมือนกันก็คือพิจารณาดูว่าแม่นั้นมีความพร้อมหรือยังแม่นั้นมาเกิดหรือยังใครจะมาเป็นพ่อเป็นแม่พระพุทธเจ้าเอาเฉพาะเป็นแม่เนี่ยไม่ให้เป็นกันง่ายๆนะจะต้องบำเพ็ญบารมีมาร่วมกันตั้งจิตปรารถนาเอาไว้เหมือนกันว่ากันว่า แม่พระพุทธเจ้าและโดยชื่อก็คือว่าพระนางสิริมหามายาเนี่ยพระนางสิริมหามายาเนี่ยต้องบำเพ็ญบารมีตั้งเจตนามาเป็นพุทธมารดาบำเพ็ญบารมีมาเป็นอสงไขยนะเพราะว่าเป็นอสงไขยพระเจ้าท่านก็กำหนดดูว่าพระมารดาเนี่ยมีแล้วแล้วข้อกำหนดของเขาก็คือว่า นับจากที่พระองค์มาเกิดมาจุติเนี่ยมันจะต้องมีอายุได้แค่10เดือนกับ7วันแต่ว่ามาเกิดแล้วมีอายุเท่าไหร่อายุตามอายุไขของมนุษย์เนี่ยอายุจำนวนปีเนี่ยอาจจะมีเป็นหลายปีนะแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามา อุบัติหรือปฏิสนธิในครรภ์แล้วเนี่ยนับจากนั้นไปเนี่ยแม่เนี่ยจะต้องมีอายุที่จะมีชีวิตอยู่เนี่ยอีกแค่10เดือนกับ7วันเนี่ยในองค์ประกอบที่ว่าท่านต้องพิจารณาดูบอกแม่ผู้บำเพ็ญบารมีคู่กันมาเนี่ยหรือว่าที่มาทำหน้าที่ตรงเนี้ยมีหรือยังแล้วก็อายุไขของท่านเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ไหมเพราะว่า อย่างที่เรารู้กันหรือบางคนอาจจะยังไม่รู้เนี่ยว่าแม่ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยหลังจากให้การประสูติหรือว่าคลอดถ้าพูดภาษาธรรมดาหลังจากคลอดนะคลอดผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะเรียกภาษาธรรมดาหรือเข้าใจกันก็คือหลังจากคลอดพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยจะต้องสวรรคตนะ7วันเนี่ยหลังจากคลอดนะจะบอกว่าเด็กที่จะเป็นเด็กที่เป็นพระโพธิสัตว์หรือเด็กที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะหรือว่าจะเรียกธรรมดาโดยเข้าใจกันว่าหลังจากคลอดพระพุทธเจ้ามาแล้วเนี่ย7วันเนี่ยจะต้องนะจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องสวรรคตหรือว่าจะต้องตายเนี่ยก็คือหลังจากคลอดแล้ว7วันแต่แล้วช่วงเวลานับช่วงเวลาที่ตั้งครรภ์หรือว่าถือครรภ์นั้น10เดือนนี่พระพุทธเจ้าแม่ของพระพุทธเจ้านี่ต้องตั้งครรภ์ถึง10เดือนนะท้วนทัศมาศไม่ใช่ว่า
ตั้งครรภ์9เดือนเหมือนเราเหมือนคนทั่วๆไปนะมันจะมีความเป็นธรรมดาของแม่ของพระพุทธเจ้าอยู่นะว่ามันจะมีความพิเศษแตกต่างกันนี่พระพุทธเจ้าต้องตรวจดูมารดาว่ามีละก็คือมาเกิดแล้วแล้วก็มารดาก็จะเป็นไปตามเงื่อนไขก็คือหลังจากท่านปฏิสนธินะก็จะอยู่ได้แค่10เดือนกับอีก7วันนี่มันเป็นธรรมดาที่เป็นธรรมดาตรงนี้นี่เขาให้เหตุผลไว้ว่าอธิบายไว้ว่าเนื่องจากว่าครรภ์หรือว่าท้องของแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้คนอื่นให้สัตว์อื่นมาร่วมใช้ร่วมเกิดไม่ได้มาร่วมใช้ร่วมเกิดไม่ได้ท้องของพุทธมารดาท้องของแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีไว้ออกแบบมาหรือว่าอุบัติขึ้นมาหรือเป็นส่วนประกอบทำให้แม่เนี่ยอุบัติขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพื่อรองรับให้พระโพธิสัตว์หรือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าเราเนี่ยอยู่แค่คนเดียวเท่านั้นไม่สามารถที่จะมีคนอื่นมาร่วมด้วยอันนี้ก็เพราะว่าบุญบารมีนะบุญบารมีของพระพุทธเจ้านะมันมีหนึ่งเดียวผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้าในยุคหนึ่งมีหนึ่งเดียวคนที่จะเกิดมามีบุญร่วมกันเนี่ยร่วมคันเนี่ยมันไม่มีใครที่ทำไมจะต้องเป็นหนึ่งเดียวก็เพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นเอกเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีบุญมากที่สุดหนึ่งเดียวคนอื่นไม่มีบุญที่จะมาร่วมเกิดกับแม่ของท่านท้องเดียวกับแม่ของท่านดังนั้นจึงเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติที่แม่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะต้องสวรรคตหรือว่าต้องตายหลังจากพระพุทธเจ้าประสูติแล้วได้7วันอันนี้เพราะการจะมาเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านก็มองดูแม่เหมือนกันนะแม่ก็สำคัญแม่ก็ยิ่งใหญ่แม่ก็มีความสำคัญพระเจ้าต้องพิจารณาต้องเลือกดูต้องตรวจดูอันนี้ทีนี้แม่โดยชื่อเสียงเรียงนามแม่ของพระพุทธเจ้าก็คือนางพระนางสิริมหามายานั่นแหละเป็นกษัตริย์โกริยะตระกูลโกริยะเมืองเทวทหะนะนี่เป็นข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์เนาะเป็นลูกของพระเจ้าอัญชนะพระเจ้าอัญชนะกับพระมเหสียโสธราชื่อเดียวกับเขาเรียกว่าพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะนะครับชื่อยโสธราแต่ว่าชื่อพระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะก็คือพระพุทธเจ้าสมัยเป็นเจ้าชายเนี่ยก็มีชื่อเล่นเป็นพิมพาแต่ว่าแม่ของแม่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระนางยโสธราเนี่ยก็ไม่ปรากฏชื่อเล่นนะก็เรียกว่าพระชื่อพระนางยโสธราเหมือนกันนะพ่อชื่ออัญชนะแม่ชื่อยโสธราเกิดในตระกูลกษัตริย์ในราชวงศ์โกริยะเมืองกรุงเทวทหะเนี่ยมีพี่น้องร่วมท้องกันก็3คนชาย2ก็คือพระเจ้าสุปพุทธะกับพระเจ้าทันทัปปานิแล้วก็มีน้องสาว1คนก็คือมหาประชาบดีโคตมีซึ่งภายหลังจากที่แม่พระพุทธเจ้าคือพระนางสิริมหามายาเนี่ยสวรรคตก็เจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะที่เป็นพ่อก็ยกน้องสาวของพระนางสิริมหามายาเนี่ยขึ้นมาเป็นพระมเหสีแทนแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นแค่แม่เลี้ยงแล้วก็มีเรียกว่าน้องต่างแม่สองท่านก็คือเป็นชายหนึ่งชื่อว่านันทะหญิงหนึ่งชื่อว่ารูปนันทะกันเกิดจากพ่อเดียวกันคือพระเจ้าสุทโธทนะกับพระนางมหาประชาบดีโคตมีพระน้านางแปลว่าแม่เลี้ยงเนี่ยแต่ว่าแม่พระพุทธเจ้าก็สวรรคตไปหลังจากที่พระเจ้าประสูติได้7วัน
นั่นแหละเป็นธรรมดาของความเป็นธรรมเป็นธรรมดาของความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าท้องนั้นคนอื่นใช้ร่วมไม่ได้เนื่องจากไม่มีบุญบารมีเพียงพอไม่มีบุญบารมีสมกันนั่นแหละก็จึงเป็นเหตุก็ไม่รู้ว่าการสอนคดของท่านเนี่ยมันก็ไม่มีข้อมูลว่าทำไมตกเลือดหรือว่าป่วยหรือว่าอยู่ๆก็สวรรคตไปก็ดับไปก็ตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะรับรู้ได้แต่ถ้าหากว่าพิจารณาจากว่าเป็นที่รองรับสำหรับพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็จะองค์อื่นจะร่วมไม่ได้มันก็คล้ายๆว่ามีอายุไขอายุไขท่านบำเพ็ญมาทำหน้าที่มาจนถึงเวลานั้นแล้วก็หมดลงคนหมดอายุไขนี่ก็ต้องดับเหมือนที่เขาเปรียบเทียบบอกว่าตะเกียงเนี่ยตะเกียงถ้ามันหมดไส้หมดไส้คืออายุไขเนี่ยมันก็ดับแม้มีบุญบารมีอยู่แม้มีน้ำมันอยู่ตะเกียงที่ไส้หมดก็ดับนะแม้มีน้ำมันอยู่เพราะว่าเหมือนกันในพระนางก็แม้บุญบารมียังมีแต่ว่าอายุไขที่ได้กำหนดมาได้บำเพ็ญมากำหนดมาตามลักษณะของความเป็นพุทธมารดานะมันจบแค่นั้นก็เลยว่ากันว่าแม่พระพุทธเจ้าเนี่ย ให้กำเนิดพระพุทธเจ้าเนี่ยในวัยบอกเป็นมัชชิมวัยตามคัมภีร์ตามหลักฐานเขาว่านะในมัชชิมวัยก็คือในวัยกลางคนทีนี้กลางคนนั้นในคัมภีร์เขาก็พูดกันไว้ปฐมวัยนั้นนับตั้งแต่เกิดจนถึง33ส่วนมัชชิมวัยนับ34ขึ้นไปจนถึง65ถ้าสูงกว่านั้นก็เรียกว่าเป็นปัจฉิมวัยแล้วก็เข้าใจว่าพระนางสิริมหามายาเนี่ยให้ตั้งครรภ์หรือว่าให้กำเนิดตั้งครรภ์นี่แหละพระพุทธเจ้าเราเนี่ยในช่วงอายุประมาณ3 4 3 5เหล่าๆนี้เพราะเห็นว่าหลังจากที่ท่านอภิเษกสมรสหรือว่าแต่งงานแล้วเนี่ย20ปีแต่งงานกับพระเจ้าสุทโธทนะมา20ปีจึงจะพระพุทธเจ้ายังมาอุบัตินะก็คือต้องรอเวลาให้แม่เนี่ยเข้าสู่มัชชิมวัยโดยเขาอธิบายกันว่าในช่วงปฐมวัยเนี่ยตั้งแต่แรกเกิดเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเป็นหนุ่มสาวช่วงเนี้ยก็คือเรื่องความชอบกันของผู้หญิงผู้ชายมันรุนแรงมันเจือไปด้วยราคะมากไปมันจึงเป็นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะที่พระพุทธเจ้าจะมาอุบัติแต่ถ้าเป็นช่วงมัชชิมวัยไปแล้วเนี่ยมันเบาบางแต่ไม่ใช่หมดไปก็ไม่ได้มันก็ไม่มีองค์ประกอบแต่เบาบางนะเบาบางแล้วก็จึงพระพุทธเจ้าจึงแม่พระพุทธเจ้าจึงต้องรอ20ปีหลังจากแต่งงานแล้วพระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นมาจึงถือปฏิสนธิขึ้นมานะในช่วงมัชชิมวัยก็ถ้านับสมมติว่าท่านแต่งงานอายุ16ปีเนี่ยนับไปอีก20ปีหลังจากแต่งงาน20ปีมันจะตกอยู่แถวๆนั่นแหละ30 35 36นะแถวๆนั้นก็จึงจะได้ปฏิสนธิตั้งครรภ์ทีนี้ถ้าพูดถึงการตั้งครรภ์ของพระพุทธเจ้าของเราหรือว่าของแม่ของพระพุทธเจ้านะก็มีนิมิตที่พิเศษตามที่เราท่านอาจจะเคยจำได้นั่นก็คือท่านนั้น ฝันแปลกๆฝันว่าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ซึ่งเป็นเท้ามหาราชเป็นหัวหน้าเทวดาในชั้นจตุมหาราช4ท่านประจำ4ทิศเนี่ยได้มาอัญเชิญยกเตียงที่ท่านบรรทมนั้นไปป่าหิมพานต์แล้วก็เหล่าเทพธิดาอะไรต่างๆก็ได้ให้ท่านนั้น
ลงสงสนานหรือว่าอาบน้ำอาบผ้าประปราอะไรต่างๆแล้วก็อัญเชิญหรือว่าทูลเชิญให้ท่านได้นอนบรรทมในแท่นบรรทมในวิมานแก้วในวิมานทองซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาเงินเขาว่านะภูเขาสีเงินหรือภูเขาทำด้วยเงินลักษณะอย่างนั้นระหว่างที่ท่านบรรทมอยู่นอนอยู่ก็มีช้างเผือกเนี่ยถือดอกบัวมาเดินเวียนรอบท่าน3รอบแล้วก็เข้ามาสู่พระกายหรือพระครรภ์ของท่านท้องของท่านท่านก็ตื่นขึ้นมาก็มีการทำนายทายทักนะโหรสมัยก่อนเขาก็เก่งนะเขาทำนายทายทักบอกว่าจะมีผู้มีบุญมาเกิดมีบุญญาวาสนามาเกิดถ้าหากอยู่ครองเรือนจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ถ้าออกบวชก็จะเป็นพระศาสดาผู้ยิ่งใหญ่นะเป็นศาสดาเอกของโลกก็เป็นไปตามนั้นนะเป็นไปตามนั้นนะอันนี้ก็เรียกว่าพระแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะถือปฏิสนธิพระพุทธเจ้าเนี่ยมีนิมิตดีก็ลองศึกษาดูนะลองเทียบดูไถ่ถามดูว่าแม่เราท่านแม่ใครที่ไหนบ้างน่าจะกำเนิดเรากำเนิดใครเนี่ยมีนิมิตอะไรที่เป็นมงคลหรือว่าให้เห็นเป็นนิมิตแห่งบุญแห่งกุศลแห่งมงคลหรือเหมือนแม่พระพุทธเจ้าหรือเปล่าแต่ว่าแม่พระเจ้านั้นท่านมีนิมิตดังนั้นนอกจากนั้นแล้วเมื่อพระพุทธเจ้าหรือว่าพระโพธิสัตว์มาจุติปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดาแล้วเนี่ยมันจะมีลักษณะความเป็นธรรมดาของแม่ของผู้ที่เป็นพุทธมารดานะว่ามันจะต้องมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็คือหนึ่งก็คือว่า แม่ของพระพุทธเจ้าเอาพูดง่ายๆเรากำลังพูดถึงวันแม่เนาะเราก็จะธรรมาก็พูดในประเด็นเรื่องแม่นั่นนั่นนี่นี่ยกตัวอย่างกรณีแม่ศึกษาชีวิตของแม่ของพระพุทธเจ้านะเป็นมายังไงท่านที่มาชมทีหลังนะอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้ามาอุบัติในท้องแล้วเนี่ยแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยแม่ของพระพุทธเจ้าจะมีลักษณะที่เป็นธรรมดามีความเป็นไปธรรมดามีความเป็นธรรมชาติของท่านก็คือ1ท่านจะต้องมีศีล5อยู่เป็นประจำศีล5รักษาศีล5อย่างสมบูรณ์แบบไม่ขาดนะผู้ที่จะเป็นแม่พระพุทธเจ้านะมีศีล5โดยไม่ขาดศีล5นี้ไม่ใช่มีในสมัยพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะมันเป็นมโนสำนึกมโนธรรมสำนึกสามัญสำนึกมันเป็นความดีงามที่มนุษย์คิดเห็นกันได้แล้วก็ตั้งกันขึ้นมาแม้ว่าที่ไม่ใช่ยังไม่ถึงเวลาที่พระพุทธเจ้ามาอุบัติคนก็คิดได้คนก็ถือปฏิบัติได้ในส่วนของการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกไม่ดื่มสุราเมรัยเนี่ยดังนั้นพระโพธิสัตว์แม่ของพระพุทธเจ้าแม่พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็ถือว่ามีศีล5บริบูรณ์เป็นธรรมดา2ก็คือแม่ของพระพุทธเจ้านี้จะไม่คิดรักใครไม่มีความรักความชอบนะไม่มีความจิตที่จะกำหนัดในชายใดๆนะเมื่อพระพุทธเจ้าเมื่อพระโพธิสัตว์ปฏิสนธิแล้วนะไม่มีความรู้สึกที่จะชอบใครและใครๆก็ไม่มีโอกาสหรือว่าไม่สามารถที่จะมาล่วงละเมิดท่านได้ล่วงละเมิดแม่จะมาหักฐานล่วงละเมิดแม่ของพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้แม่ของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้เป็นธรรมชาติแม่ก็ไม่คิดนอกใจไม่คิดกับใครนะคนอื่นก็มาล่วงเกินท่านไม่ได้ต่อมาแม่ของพระโพธิสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยลาภสักการะสมบูรณ์ด้วยเขาเรียกว่าใช้คำว่ากามคุณกามคุณในที่นี้ไม่ใช่เรื่องระหว่างหญิงชายแต่หมายถึงว่าสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจ
อันหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสอันหมายถึงลาภสักการะเนี่ยลาภอะไรต่างๆเนี่ยบริบูรณ์นะเมื่อพระโพธิสัตว์มาปฏิสนธิแล้วนี่ก็คือเข้าของของอยู่ของกินเสื้อผ้าอาภรณ์ของใช้ของที่น่าชอบใจที่น่าปรารถนานะมีมากมายบริบูรณ์นะต่อมาแม่พระพุทธเจ้าเนี่ยจะไม่เจ็บป่วยไม่มีโรคนะไม่เจ็บป่วยแล้วก็นับตั้งแต่พระโพธิสัตว์หรือพระพุทธเจ้าอยู่ในครรภ์เนี่ยแม่ไม่เจ็บป่วยแล้วก็แม่ก็สามารถมองเห็นนะมองเห็นลูกหรือมองเห็นพระพุทธเจ้าในท้องเนี่ยเหมือนมองผ่านกระจกอันนี้เป็นธรรมดามองเห็นลูกลูกอยู่ในเอเรียบทไหนเขาว่ากันว่าพระโพธิสัตว์จะอยู่ในเอเรียบทนั่งขัดสมาธินั่งสมาธิอยู่เป็นธรรมดาอันนี้เรานั้นก็สัมผัสได้แม่ทั่วๆไปธรรมดาก็อาจจะสัมผัสได้บางทีท้องแก่แล้วมันจะอาจจะเห็นมือเห็นเท้าที่ดันท้องดันอะไรของแม่ก็มีบางทีสัมผัสได้ว่าลูกอะไรลูกเขาเรียกว่าอะไรกระดุกกระดิกอ่ะเคลื่อนไหวลูกถีบก็มีเขาว่านะเจอลูกถีบก็ว่ากันไปแต่ว่าพระโพธิสัตว์แม่ของพระพุทธเจ้าจะมองเห็นพระพุทธเจ้าชัดเจนนะในอิริยาบถนั่งสมาธินะต่อมาอันนี้ธรรมชาติอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อพระโพธิสัตว์เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติแล้ว7วันเนี่ยจะต้องแม่เนี่ยต้องสวรรคตหรือต้องตายแล้วตายแล้วก็บังคับกําหนดไม่ใช่บังคับในที่หมายว่าก็กําหนดว่าตายแล้วก็จะไปเกิดในที่ที่มาก็คือว่าสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยสวรรค์ชั้นดุสิตเคยพูดกันไว้ว่าเรื่องสวรรค์ใครที่ชอบทําชมรายการธรรมทานจากวัดพุทธปยาตอนเช้า 6:00 นของที่นี่ก็จะมีช่วงหนึ่งที่อาตมาเคยพูดเรื่องสวรรค์นะอันนี้มันก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องมีนะบางทีมันโยงใยกันเนี่ยถ้าเรามองในแง่ของผู้ที่มีบุญไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ผู้ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าอย่างเช่นพระมารดาอย่างนี้แม่เนี่ยท่านไม่ใช่คนธรรมดาท่านเป็นคนมีบุญญาบารมีต้องมีที่อยู่ต้องอยู่ในที่ที่เหมาะสมว่ากันว่าพระโพธิสัตว์ก็คือผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตนะโดยผู้ที่บำเพ็ญบารมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเป็นชาติสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ต้องไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นชั้นที่4นะสวรรค์ชั้นดุสิตแม่ของพระพุทธเจ้านี่ก็ต้องเกิดอยู่ที่นั่นก่อนที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยท่านก็อยู่ที่นั่นเมื่อท่านสวรรคตแล้วเนี่ยท่านก็กลับไปที่เดิมนะพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าของเราก่อนมาตรัสรู้ก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ทั้งมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตเนี่ยสวรรค์มันจึงมีความจำเป็นมันจึงมีโดยความโยงใยของความเป็นอิทัปปัจจยตาของความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของสิ่งต่างๆเนี่ยบางคนบอกสวรรค์เป็นเรื่องหลอกๆอย่างนั้นก็เพราะว่าเราคิดแคบๆเรามีปัญญาไม่ลุ่มลึกมีศรัทธาก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มากก็โมเมเอาไปเรื่อยถือผิดไปเรื่อยเนี่ยนี่ถ้าทับมองผ่านความเป็นธรรมดาของพระโพธิสัตว์หรือว่ามารดาหรือว่าแม่ของพระพุทธเจ้าก็ยังไปโยงใหญ่ว่าท่านมาจากสวรรค์โยงใหญ่กับสวรรค์ท่านมาจากสวรรค์สั้นดุสิตนะแล้วก็เป็นธรรมดาแม่พระเจ้านี่ต้องตั้งครรภ์10เดือนจึงจะคลอดนะคนทั่วไปนะก็ตั้งแค่9เดือนหรือต่ำกว่าแต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องครบ10เดือนนะฮะจึงจะคลอดนะแล้วก็แม่พระพุทธเจ้าเนี่ยบังคับไว้เลยว่าจะต้องยืนคลอดนะไม่นั่งคลอดคนอื่นๆอาจจะเดินยืนนั่งบ้างนอนบ้างอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าแม่พระพุทธเจ้านี่ก็คือเป็นธรรมดาว่าท่านจะยืนคลอดตามเรื่องราวเราก็รู้กันนะครับว่าแม่พระพุทธเจ้าคลอดพระพุทธเจ้าหรือว่าประสูติพระพุทธเจ้านั้นในระหว่างการเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านหยุดสวนกึ่งกลางระหว่างเมืองที่เป็นญาติกันสองตระกูลคือตระกูลโกริยะ
กับตระกูลสักยะเนี่ยเมืองกรุงระหว่างเมืองกรุงกบิลพัทกับกรุงเทวทหะกรุงเทวทหะนี่คือเป็นบ้านแม่เป็นฝ่ายแม่เป็นบ้านของแม่ของพระพุทธเจ้าเมืองกบิลพัทเนี่ยเป็นบ้านเมืองของพ่อของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมเนียมที่ว่าเมื่อท่านจะคลอดเนี่ยท่านจะกลับไปคลอดที่บ้านเกิดแต่ว่าอยู่ระหว่างทางก็ท่านก็ให้กำเนิดหรือว่าคลอดพระพุทธเจ้าที่เรารู้กันว่าที่ประสูติพระพุทธเจ้าประสูติที่สวนลุมพินีก็คือสวนตรงนี้อันนี้แม่พระพุทธเจ้าก็จะมีความเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติเป็นแบบนี้ที่เราท่านก็ควรจะรับรู้รับทราบกันไว้ว่าเรื่องแม่ถ้าเป็นเกี่ยวกับว่าแม่พระพุทธเจ้ามันเป็นมาเป็นไปยังไงก็เป็นมาอย่างที่ว่าต้องบำเพ็ญบารมีมาแล้วก็มีความเกี่ยวข้องโยงใยกันสำคัญก็คือว่าจะต้อง ให้กำเนิดพระพุทธเจ้าแล้วเราต้องสวรรคตหรือว่าต้องตายภายใน7วันหรือว่าครบ7วันภายในครบ7วันแล้วก็ตายเพราะว่าท้องของแม่นั้นมีไว้สำหรับพระพุทธเจ้าองค์เดียวผู้มีบุญบารมีที่มาใช้มากำเนิดองค์เดียวคนอื่นไม่มีบุญบารมีพร้อมจึงเป็นธรรมดาว่ากำหนดมาว่าแม่ก็ต้องมีอายุไขเท่านี้เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่นั้นท่านก็ ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นเทพบุตรสวรรค์ชั้นดุสิตถ้าพูดถึงตรงนี้นี่มันก็มีความโยงใยกันกับเกี่ยวกับเหตุการณ์หนึ่งของพระพุทธเจ้านะใครที่ศึกษาพุทธประวัติหรือว่าจะได้ยินจากที่อื่นใดก็ตามเนี่ยก็จะรู้ว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จไปโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยเสด็จไปสวรรค์เพื่อไปโปรดพุทธมารดาคือเสด็จไปจำพรรษาเลยทีเดียวตามเรื่องราวเนี่ยเสด็จไปจำพรรษาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงในพรรษาที่7โดยมีเจตนาก็คือจะไปโปรดพุทธมารดานี่แหละเพราะว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สอนมนุษย์สอนผู้คนบอกว่าพ่อแม่นั้นมีพระคุณที่ยิ่งใหญ่เราจะต้องตอบแทนการตอบแทนนั้นทางร่างกายทั่วๆไปเนี่ย แม้จะทำได้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่ยิ่งใหญ่ขนาดว่าขอรับพ่อกับแม่เนี่ยมาวางไว้บนบ่าสองข้างคนละข้างแล้วก็ให้กินนอนนั่งกินขี้กินเยี่ยวอยู่ที่เนี่ยโดยความหมายถึงว่ารักหรือว่าให้ความสำคัญขนาดนั้นดูแลใกล้ชิดดูแลแบบไว้บนบ่าบนอะไรเลยเนี่ยแบกไว้หามไว้อย่างเนี้ยพระเจ้าก็ยังบอกว่ายังไม่ชื่อว่าเป็นการตอบแทนพระคุณท่านได้หมดสิ้นการที่จะตอบแทนท่านได้หมดเส้นจริงๆก็คือว่าการทำให้ท่านนั้นเข้าสู่ธรรมเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมาทิฏฐิจากคนที่ไม่มีศีลให้เป็นคนมีศีลจากคนที่ไม่รู้ธรรมไม่เข้าถึงธรรมให้รู้จักธรรมให้เข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นการตอบแทนพระคุณพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบหรือว่าอย่างแท้จริงหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นการตอบแทนพ่อแม่บุญคุณพ่อแม่ได้อย่างเต็มปากเต็มคำเนี่ยนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นเนี่ยพระองค์เองเนี่ยถ้าหากว่าไม่ตามไปสอนนั่นไม่ตามไปโปรดแม่เนี่ยคนเขาก็จะตำหนิหรืออย่างแง่หนึ่งก็คือคนภายหลังก็จะคิดจะศึกษาดูโอ้พระพุทธเจ้าก็ยังไม่เห็นว่าช่วยอะไรแม่ได้เนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นความจำเป็นเป็นไฟบังคับหรือเป็นธรรมดามันเป็นลักษณะธรรมดาอย่างหนึ่งของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางคนพอได้ยินเรื่องราวว่าโอ้พระพุทธเจ้าเสด็จไปสวรรค์ไปจำพรรษาสวรรค์ไปโปรดพระธรรมดาเนี่ยโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมนุษย์บรรดาที่ไหนจะไปได้นะมนุษย์บรรดาธรรมดามันก็ไปไม่ได้แต่ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นซุปเปอร์แบนซุปเปอร์มนุษย์นะฮะก็คือเป็นมนุษย์ที่ไม่ธรรมดาท่านมีฤทธิ์มีปาฏิหาริย์มีฤทธิ์อะไรของท่านแล้วก็ท่านใช้ในข่าวจำเป็นแล้วว่ากันว่าในความเป็นไปเนี่ย
ใครที่เคยฟังรายการธรรมะของวัดพุทธปัญญาอาตมาเองก็เคยเทศเคยบรรยายความโยงใยความเกี่ยวข้องกันกับเหตุการณ์อะไรทางพุทธการเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าที่ว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้ามีการแสดงอิทธิฤทธิ์แบบยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยมันจริงหรือเปล่าแล้วก็จริงหรือเปล่าที่พระเจ้าเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์จำพรรษาไปโปรดพุทธมารดาอาตมาก็ได้เทศเอาไว้โดยจากข้อมูลจากการโยงใยเรื่องราวเหตุการณ์ว่ามันจริงตามท่านว่านั่นแหละมันเป็นไปอย่างนั้นแหละก็เพราะด้วยเหตุผลก็คือนี่แหละท่าน จะไปโปรดพุทธมารดาเนี่ยแล้วก็จะไปโปรดทั้งทีเนี่ยมันก็ต้องรอจังหวะเวลาที่มันจะมีเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าท่านจะต้องแสดงอภินิหารครั้งใหญ่เพื่อที่จะข่มลัทธินักบวชอื่นที่มาปรมาสมากล่าวผิดเนี่ยกล่าวผิดในเรื่องราวก็คือว่ามันมีคนอยากจะรู้ว่าพระอรหันต์มีอยู่ในโลกไหมถ้ามีอยู่ในโลกต้องเหาะได้โดยเขาสร้างบาตรแล้วห้อยไว้แล้วก็ให้พระอรหันต์มาเหาะเอาพระทางพุทธศาสนาเนี่ยชื่อว่าปิณโฑระภารทวชะมาเอาไปคนก็โอ้เขาเรียกว่า ในตอนแรกก่อนที่พระท่านนั้นจะมาแสดงตนเป็นพระอรหันต์เหาะมาเอาได้นะมีคนปรมาสกันไว้นะคนปรมาสกันคือชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเขามีทิฏฐิเห็นผิดบอกว่าโอ้ไปเยาะเย้ยว่าคนนักบวชในโลกเนี่ยมันไม่มีแล้วพระอรหันต์นี่ไม่เห็นมาเหาะเอาเลยเนี่ยเศรษฐีคนนี้ทำบาตรไม้จันห้อยไว้เขาไม่เห็นใครพอประกาศบอกว่าถ้าเป็นพระอรหันต์ก็เหาะมาเอาเนี่ยก็ไม่มีใครเหาะมาเอาเลยแสดงว่าในโลกนี้ไม่มีพระอรหันต์ใครจะบอกเป็นพระอรหันต์เนี่ยโกหกหลอกลวงเนี่ยแค่พูดแค่นี้แค่คิดอย่างนี้มันเป็นบาปนะพระพุทธเจ้าก็ถือเป็นเหตุนะถือเป็นเหตุว่าเอาให้พระลูกศิษย์แสดงก่อนนะครับพระปิณโฑระภารทวชะก็แสดงไปเอาแล้วพระพุทธเจ้าก็มาย้ำอีกทีจากการนี้ตามเรื่องราวเหตุการณ์ที่ว่าพวกเดรัจฉีพอเห็นว่ามีพระนักบวชทางพุทธทำได้แล้วนี่ก็ตัวเองก็ทำทีบอกว่าจะทำเหมือนกันจะทำอย่างยิ่งใหญ่ก็มันมีเรื่องราวรายละเอียดแหละถ้าจะว่าไปมันก็จะไกลไปมันเพราะเวลามันก็ใกล้เข้ามานะพูดไปพูดมาก็ไปเรื่อยๆต่างลุกลามไปเรื่อยไม่ได้นี่แหละพระพุทธเจ้าก็มันมีเหตุเนี่ยมันมีเหตุทำให้จำเป็นต้องแสดงฤทธิ์จะแสดงก็แสดงให้ถึงที่สุดก็คือว่าให้มันตอกฝาลงไปเลยให้มันมิดให้มันข่มเดรัจฉีอย่างลาบคาบไปเลยก็คือในวันที่ท่านแสดงเสร็จก็บนพวกมนุษย์ยังไม่พอนะแสดงให้มันเหนือไปกว่านั้นเด็ดขาดไปกว่านั้นก็คือว่าขึ้นสวรรค์ได้นะเหาะธรรมดาบนโลกมนุษย์นี่ยังน้อยไปเหาะไปเทวโลกเหาะไปในเทวดาเหาะไปสวรรค์ไปอยู่ในสวรรค์เลยก็เป็นจังหวะเป็นโอกาสช่วงเวลาที่พระเจ้ากำหนดแล้วว่าก็ถือโอกาสไปโปรดพุทธมารดาไปทำหน้าที่โปรดแม่ไปแสดงธรรมว่ากันตามเรื่องราวคือว่าเขาบอกว่าเอาธรรมะขั้นสูงที่เรียกว่าอภิธรรมเนี่ยเลือกเอาธรรมะที่เป็นขั้นสูงอ่ะขั้นสูงไปอธิบายที่เรียกว่าอภิธรรมก็ทำให้พระพุทธมารดานั้นยิ่งท่านอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนะฮะแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นอยากไปแค่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี่แหละเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมีท้าวสักกะนี่เคารพนับถือพระพุทธเจ้าแล้วก็ถึงขั้นขนาดว่านอกจากเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยชอบธรรมะจนถึงขั้นสร้างโรงธรรมสภาก็คือโรงสนทนาธรรมโรงฟังธรรมไว้ที่สวรรค์ของตัวเองนะก็พระพุทธเจ้าก็เลยว่าเนี่ยไปหาท้าวสักกะเนี่ยท่านจะเอื้อเฟื้อท่านจะเป็นกันเองท่านเคารพนับถือศรัทธาแล้วก็ให้ไปอัญเชิญไปนิมนต์พระพุทธมารดาที่เป็นเทพบุตรลงมาจากสวรรค์ชั้นดุสิตมาฟังธรรมมาเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วก็ฟังธรรมจนได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันได้เข้าสู่กระแสแห่งธรรมก็ถือว่าพระพุทธองค์นั้นได้ตอบแทนพระคุณตอบแทนน้ำนมตอบแทนเลือดเนื้อที่
แม่ได้อุ้มท้องอุ้มครรภ์แล้วก็ได้ให้น้ำนมแค่ระยะเวลาสั้นๆ7วันเนี่ยก็พระองค์ก็ยังระลึกนึกถึงบุญคุณแล้วก็ไปตอบแทนเอาไว้เป็นแบบอย่างเนี่ยแล้วก็เป็นการตอบแทนขั้นสูงหรือว่าเป็นการตอบแทนที่แท้จริงอย่างที่ได้บอกเนี่ยเลี้ยงกายท่านอย่างเดียวตอบแทนทางกายเนี่ยมันยังไม่ถือว่าตอบแทนได้อย่างสมบูรณ์หรือว่าได้เยอะได้หมดแต่ถ้าหากว่าเลี้ยงใจตอบแทนทางจิตใจก็คือนำท่านให้เกิดใหม่เนี่ยเห็นไหมคนเราจึงต้องมีการเกิดสองครั้งเกิดจากท้องพ่อท้องแม่ยังไม่เท่าไหร่เกิดทางใจเกิดในธรรมะของพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยมีพ่อมีพระพุทธเจ้าเป็นพ่อมีพระธรรมเป็นแม่เป็นเกิดทางใจตรงเนี้ยเป็นแม่ทางใจตรงเนี้ยได้พ่อทางใจได้แม่ทางใจอย่างเงี้ยจึงจะประเสริฐนะจึงจะประเสริฐแล้วก็จะเป็นการถ้าโยงไปสู่การตอบแทนพ่อแม่เนี่ยก็เป็นการตอบแทนพ่อแม่ที่แท้จริงในวัฒนธรรมพุทธเราจึงนิยมให้ลูกเนี่ยไปบวชเพื่อที่จะเขาเรียกว่าบวชตอบแทนพระคุณพ่อแม่มันก็เป็นวิสัยทัศน์เป็นมุมมองเป็นธรรมเนียมเป็นวัฒนธรรมที่พ่อแม่นั้นปรารถนาดีต่อลูกหรือว่าบัณฑิตเนี่ยเห็นช่องทางเห็นความเป็นจริงตรงนี้ได้กำหนดกันขึ้นมาว่าลูกก็ไปบวชตอบแทนในที่นี้ก็คือการบวชนั้นเป็นโอกาสทำให้พ่อได้ดึงพ่อแม่เข้าหาธรรมะเข้าหาวัดวาศาสนาพระธรรมคำสอนเข้าหาความดีงามเข้าหาบุญกุศลอันจะทำให้ตัวเองนั้นเกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิตเกิดใหม่ในศาสนาของพระพุทธเจ้าในพระธรรมของพุทธเจ้าจึงนิยมให้ลูกบวชอันนี้หมายถึงว่าถ้าหากว่าบวชแล้วพ่อแม่ใส่ใจแล้วก็ลูกก็ประพฤติดีนะสามารถดึงพ่อแม่เข้าหาวัดวาเข้าหาพระธรรมได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจได้หรือว่ายกจากที่ต่ำไปสู่ที่สูงหรือที่สูงในระดับหนึ่งก็ให้สูงยิ่งขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อแม่อย่างแท้จริงอันนี้เราก็มีวัฒนธรรมที่ดีงามดังนั้นลูกๆทั้งหลายเนี่ยแล้วพ่อแม่อ้อนวอนให้บอกบวชให้แน่บวชให้หน่อยบวชให้แด่ในภาษาอีสานบวชให้หน่อยนะบวชเพราะว่าอยากเห็นชายผ้าเหลืองอยากเกาะชายผ้าเหลืองความหมายของว่าเกาะชายผ้าเหลืองในที่นี้ถ้าเอาแบบพื้นธรรมดาคือบางทีมันเป็นความมันก็มีอิทธิพลมีผลต่อจิตใจนะแม่พ่อแม่ได้เห็นผ้าเหลืองของลูกได้บวชเป็นธรรมทายาทนะก็ปลื้มใจปิติใจสุขใจแค่นั้นนะก็ยังจิตให้เลื่อมใสยังจิตให้อยู่ในภาวะที่ดีก็เกาะขึ้นสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าความหมายจริงๆก็คือว่าการที่ลูกได้บวชแล้วเราเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เป็นพ่อพระแม่พระนะก็ทำให้เรานั้นจะต้องมาดูแลการควบคุมการประพฤติการปฏิบัติการกระทำของตัวเองก็คือรักษาศีลเป็นคนมีศีลน่ะถ้าหากว่าระมัดระวังเรื่องความประพฤติการกระทำก็เป็นคนมีศีลแล้วก็เข้าหาธรรมปฏิบัติธรรมทำบุญทำทานเราก็มีโอกาสอย่างนั้นน่ะจึงจะเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองที่แท้จริงอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็เนี่ยทำไว้เป็นแบบอย่างนะทำไว้เป็นแบบอย่างเมื่อโปรดพุทธมารดาแล้วก็ยังมีตำนานมีเรื่องราวที่ว่าพระองค์ก็เสด็จลงกลับมาสู่โลกที่เมืองสังกัสสะที่แถบสาวัตถีแถวนั้น แคว้นโกศลก็ไม่เรียกว่าสาวัตถีเมืองกัสสะก็แล้วกันก็ เป็นธรรมเนียมทำให้เรานั้นได้ไปต้อนรับชาวพุทธเราไปต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันออกพรรษาแล้วก็ถือนิมิตหมายว่าช่วงออกพรรษาของแต่ละปีก็ถือว่าถือเสมือนหนึ่งว่าเราไปต้อนรับพระพุทธเจ้าก็แล้วกันก็ทำกันมาแล้วก็ทำให้เกิดเป็นประเพณีบุญทำบุญวันออกพรรษาทำบุญตักบาตรเทโวอันมาจากการเทโวโลหณะคำเต็มนำมาการเสด็จลงมาจากเทวโลกจากสวรรค์ของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการไปทำหน้าที่ตอบแทนพระคุณของแม่นะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าแม่ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ความสำคัญนอกจากอย่างที่ได้กล่าวมาว่าการจะมาอุบัติขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ต้องดูตรวจดูว่ามีแม่ที่อยู่
ในเงื่อนไขที่จะเกี่ยวข้องกับพระองค์พร้อมแล้วหรือยังเมื่อมามีพร้อมแล้วท่านก็มาอุบัติแล้วก็เกี่ยวข้องโยงใยกันไปที่ท่านจะต้องไปตอบแทนจนถึงแม้ว่าตายแล้วคนทั่วไปตายแล้วเราก็ตอบแทนอย่างที่ท่านสอนไว้ก็ทำแบบตามภาษามนุษย์ธรรมดาทำได้ก็คือว่าท่านให้บอกว่าทำบุญอุทิศไปให้เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วพ่อแม่ถ้าล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศไปให้แต่พระพุทธเจ้านี่เก่งกว่าคนธรรมดาแม้ว่าพ่อแม่ตายไปแล้วหรือว่าอย่างนี้คือแม่แต่ว่าพ่อนี่ไม่ต้องไปช่วยละพ่อของพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์นะก่อนตายนี่เป็นพระอรหันต์นะแต่ว่าไม่ได้บวชเพราะว่าการบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์กับการตายการป่วยเจ็บป่วยแล้วตายนะฟังธรรมได้เป็นพระอรหันต์กับหมดลมเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิตในช่วงในขณะเป็นฆราวาสนี่แหละก็ไม่ต้องเป็นจำเป็นแล้วอันนั้นนะท่านรู้ทำท่านถึงทำแล้วแต่ว่าแม่ที่จากไปแต่ยังเด็กยังเล็กเนี่ยพุทธเจ้าก็ต้องตามไปช่วยตามไปสอนแม้อยู่ในสวรรค์หรือว่าแม้ตายไปแล้วก็ถือว่าไปช่วยได้เพราะว่าพระองค์นั้นเป็นมนุษย์เหนือมนุษย์เป็นผู้มีอิทธิเป็นผู้มีฤทธิ์เป็นผู้มีอำนาจก็ท่านได้ทำให้เป็นแบบอย่างนอกจากนั้นท่านก็ยังได้สอนเอาไว้ว่าผู้เป็นแม่เนี่ยถ้าเป็นพ่อเป็นแม่รวมทั้งเป็นพ่อเป็นด้วยแหละถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ตามความหมายเนี่ยก็จะต้องมีธรรมธรรมะของความเป็นพ่อเป็นแม่นะดังนั้นเมื่อมีธรรมะสมบูรณ์แบบเนี่ยก็ผู้นั้นๆก็จะนอกจากจะเป็นพ่อเป็นแม่มันก็จะเป็นเสมือนหนึ่งผู้ที่ทรงอิทธานุภาพผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่อาจจะเรียกชื่ออย่างอื่นได้ตามที่ท่านสอนไว้ก็ว่าพรหมาติมาตาปิตโรปุพพจริยาติวุจเรอาหุเนยาจะปุตตานังปชายะอนุกรรมปกามารดาบิดาผู้ดูแลอนุเคราะห์เลี้ยงดูบุตรทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นพระพรหมพรหมาติมาตาปิตโรถือว่าเป็นพระพรหมของลูกถือว่าเป็นอาจารย์คนแรกของลูกถือว่าเป็นอาหุเนยบุคคลก็คือเป็นบุคคลที่ลูกๆจะต้องเคารพบูชาอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ได้สอนเอาไว้เนื่องจากว่าพ่อแม่นั้นท่านมีคุณอันยิ่งใหญ่ก็คุณธรรมที่ยิ่งใหญ่คุณธรรมที่เปรียบเสมือนหรือว่าเสมอเหมือนกับเป็นพรหมพระพรหมเนี่ยผู้ประเสริฐผู้ยิ่งใหญ่นี่ท่านมีคุณธรรมประจำใจอยู่4ประการก็คือ1เมตตาคือมีความรักความปรารถนาดี2กรุณามีความสงสารคิดอยากจะช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนมุทิตามีแต่ความยินดีพอยินดีชื่นชมยินดีอุเบกขาคือมีความเป็นกลางมีความเที่ยงธรรมมีความยุติธรรมอันนี้พระพรหมท่านจะมีจิตใจต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายสี่ลักษณะนี้คือมีความรักมีความสงสารมีความยินดีมีความเป็นกลางมีความเที่ยงธรรมนะมีความยุติธรรมนั้นพ่อแม่ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่หรือว่าผู้เฉพาะแม่คือแม่เนี่ยเป็นเปรียบเสมือนพรหมนอกจากจะความหมายตามคติแบบฮินดูที่เราถือว่าเขาถือว่าพระพรหมเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างสร้างสิ่งต่างๆนะถ้าเราพุทธเราถ้ามองแบบพุทธอธิบายแบบพุทธเนี่ยพระเจ้าก็ถือว่าเป็นผู้สร้างเพราะตามความเป็นจริงก็คือเป็นผู้สร้างลูกพ่อแม่ก็คือเป็นผู้สร้างลูกจริงๆนะเป็นพระพรหมนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเป็นผู้มีจิตใจเหมือนพระพรหมเพราะว่ามีเมตตาต่อลูกรักลูกมีความกรุณามีความสงสารลูกเพราะว่าอย่างยิ่งก็คือยามใดที่ลูกมีความทุกข์มีความเดือดร้อนนั้นแม่ทนอยู่ไม่ได้ต้องช่วยมุทิตาแม่มีจิตใจยินดีกับลูกคราวที่ลูกได้ดิบได้ดี
นะแล้วก็แม่นั้นมีอุเบกขาก็คือมีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมกับลูกๆทุกคนนะไม่มีการมีอคติมีการมีความรักที่เท่าเทียมกันไม่รักไม่คนใดคนหนึ่งมากกว่ากันและกันยุติธรรมดังนั้นนะพ่อแม่จึงเป็นพระพรหมนอกจากความหมายเป็นผู้สร้างก็คือเป็นผู้ทำหน้าที่ปกป้องดูแลพระพรหมนอกจากสร้างแล้วก็มาดูแลปกป้องดูแลอันนี้ก็จริงตามนั้นนะคือพ่อแม่นี่ก็ปกป้องยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมนะก็ เป็นอย่างนั้นพ่อแม่ก็เป็นครูคนแรกบุพราจารย์ก็คือเป็นครูคนแรกก็เพราะว่าพ่อแม่นั้นบอกสอนให้รู้จักสิ่งต่างๆที่เหมาะที่ควรตั้งแต่กิริยาการที่ถูกต้องที่ดีงามนะตั้งแต่การอยู่การเดินการนั่งการกินสมมติเบื้องต้นคือการกินโหพ่อแม่จะบอกบางทีเป็นเด็กเป็นเล็กจับอะไรคว้าอะไรได้ในวัยครรภ์ในวัยหนึ่งเนี่ยอะไรก็จะจับเข้าปากแม่ก็จะบอกอันนี้กินได้อันนี้กินไม่ได้ก็ถือว่าบอกถือว่าสอนละเนี่ยก็เลยเป็นครูนะนอกจากนั้นก็สอนให้พูดสอนให้เดินสอนให้อาบน้ำสอนให้อ่านออกเขียนได้สอนให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดก็พ่อแม่เนี่ยสอนเป็นก่อนก็ถือว่าเป็นบุรพาจารย์อย่างนั้นพ่อแม่ก็เป็นอาหุนายะบุคคลก็คือบุคคลที่ควรบูชาบูชาเหมือนพระเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพระอาหุนายะบุคคลนี่เป็นลักษณะหนึ่งเป็นคุณสมบัติข้อหนึ่งเป็นความยกย่องข้อหนึ่งที่เขายกย่องพระนั้นเมื่อแม่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอาหุนายะบุคคลก็แสดงว่าเป็นเหมือนพระเราจึงถือกันว่าพ่อในแม่เนี่ยเป็นพระในบ้านที่เราถือกันถูกแล้วต้องดูแลเสมือนกับดูแลยกย่องบูชาเทิดทูนพระเราเคารพพระอย่างไรก็เคารพพ่อแม่กราบพระอย่างไรก็กราบพ่อแม่อย่างนั้นเราดูแลพระอย่างไรของดีๆเราก็ถวายพระเราก็ถวายพระที่บ้านบ้างนะมีการพูดกันถ้าหากว่าเราไม่รู้จักการทำบุญใส่บาตรกับพระที่บ้านเนี่ยก็ไร้ความหมายหรือว่าก็จริงๆมันก็ไม่ไร้ความหมายหรอกเรามาทำบุญกับพระกับอะไรที่วัดที่ไรแต่ว่ามันก็ถือว่าข้ามไปมองข้ามไปทำบุญกับพ่อกับแม่กับพระที่บ้านนั่นแหละถ้าจะเทียบภาวะจิตใจนี่เขาเทียบให้กับเป็นพระอรหันต์ในบางทีเขาก็บอกว่าน่าเป็นพระอรหันต์ในบ้างเพราะว่าโดยอาศัยว่าพระอรหันต์นี้ไม่มีกิเลสในใจอันนี้พ่อแม่นี่ก็ไม่มีกิเลสกับลูกเนี่ยไม่เคยโกรธเคยเกลียดเคยอะไรลูกนี่ก็แสดงว่าไม่มีกิเลสเวลาที่ใช้จิตใจเพ่งมองดูลูกปฏิบัติต่อลูกนะคือปฏิบัติด้วยธรรมะทั้งนั้นไม่มีการปฏิบัติด้วยกิเลสดังนั้นเราจึงถือว่าพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ไม่ใช่เป็นพระธรรมดาในคราวที่แม่มีใช้ธรรมะต่อลูกปฏิบัติกับลูกถึงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติด้วยความรักด้วยความดีอย่างดีเนี่ยมันก็เป็นธรรมไปโดยปริยายใช้ธรรมะไปโดยปริยายก็คือไม่มีกิเลสมีแต่ธรรมะอันนั้นจิตใจภาวะแบบนั้นช่วงนั้นจึงหมายว่าเป็นภาวะจิตใจของพระอรหันต์ท่านจึงเป็นพระอรหันต์เป็นพระในบ้านเป็นพระอรหันต์ในบ้านอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับวันแม่นะสัพเพเหระเรื่องวันแม่เอามาคุยเป็นในรายการธรรมะสมโภชวันพระของวัดพุทธปัญญาในยามค่ำคืนช่วงเข้าพรรษาเนื่องจากวันพระขึ้น8ค่ำเดือน9วันนี้ตรงกับวันที่12สิงหาที่อเมริกายังตรงวันที่12สิงหาอยู่เป็นวันแม่ก็เลยคิดว่าจะเอาเรื่องแม่มาพูดมาคุยกันก็พูดกันคุยกันมาจนได้เวลาก็คืออาตมาก็ให้เลยนิดหน่อยอาตมาเริ่มช้าไปนิดนึงเตรียมกล้องเตรียมอะไรต่างๆก็หรือว่าได้เวลาสมควรแก่เวลาก็ต้องจากลาจากลาท่านผู้ชมผู้ฟังเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขอความสุขความสวัสดี
ความมีจิตใจกตัญญูกตเวทีรู้บุญคุณของพ่อแม่และตอบแทนแล้วก็เป็นผลทำให้มีความเจริญรุ่งเรืองมีความอยู่เย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแก่ด้านผู้ชมผู้ฟังด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ